พ่อคะวันนี้เราจะออกไปเลือกตั้งกันกี่โมงคะงั้นเดี๋ยวไปเลยไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะเสียดายแย่ใจเย็นคุณเขาเปิดให้เราเลือกตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแล้วต้องทำไงอ่ะนี่ไงเราก็เข้าไปดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเข้าไปดูเลยนะว่าเราอยู่หน่วยเลือกตั้งเขตไหนแล้วก็ตรงไหนแถมยังแสดงลำดับที่ในทะเบียนเลือกตั้งให้เราอีกต่างหากเอ๊ะแล้วเลือกตั้งต้องทำไงนะเขาจะให้บัตรเรามา2ใบใบนึงเป็นแบบบัญชีรายชื่อส่วนอีกใบนึงเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคุณตาก็เลือกกาหมายเลขของผู้สมัครที่คุณตาชอบทั้ง2ใบได้เลยครับเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ในหีบเลือกตั้งแล้วตอนกาต้องกากระบาดเท่านั้นนะอย่าไปเขียนอย่างอื่นเข้าไปล่ะอ๋อไม่งั้นเป็นบัตรเสียเลยนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว